เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดโบราณวิหารตั้งอยู่ใกล้กับป้อมเพชรซึ่งเป็นป้อมปราการที่สำคัญทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองเป็นวัดสำคัญประจำราชวงศ์จักรีโดยเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้างไว้ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือทองดีและดาวเรืองและทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ทั้งหมดพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาเป็นลำดับภายในวัดมีพระอุโบสถซึ่งยังคงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลายคือทำส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภาหน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑและมีภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังในวิหารเรื่องพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือของมหาเสวตรีพระยาอนุสาจิตเป็นภาพเขียนที่มีความเหมือนจริงได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและนำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทยเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีพระมหาเวชยันเวชยันโตเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระภิกษุจำพรรษา17รูป